วัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นตอนที่4แล้วนะครับตอนที่4คือเป็นการฟื้นฟูคำศัพท์นะครับจริงๆมันก็ใช้สำหรับบุคคลที่ต้องการจะเรียนในมิติของด้านการแปลด้วยก็ได้นะครับคือครูจะเป็นโจทย์นะครับว่าก็คือเป็นมาเป็นโจทย์ให้เขียนโจทย์นะครับแล้วก็จะให้เอาคำศัพท์ A B C D เนี่ยลงไปเติมนะครับพอเติมเสร็จในช้อย A B C D นี้เนี่ยนะครับครูก็จะช้อย A ก็ยกตัวอย่างด้วย B ตัวอย่างด้วย C ด้วย D ด้วยเพราะสาเหตุเนี่ยนะครับเมื่อที่เราเฉลยคำศัพท์ไปจริงๆคนก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าช้อย A เนี่ยนะครับใช้ยังไง B C D ใช้อย่างไรนะครับอันนี้คนไม่ทราบนะครับตอนนี้เนี่ยตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับแล้วตรงนี้ครูจะสอนออกเสียงด้วยนะครับเสียง ST first second อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญถ้าต้องการที่จะออกเสียงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ฟื้นสำหรับบุคคลที่ต้องการฝึก conversation ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสำคัญนะครับครูจะออกตัวไว้นะครับการที่ครูทำคลิปออกมาทีฟรีแต่ละรอบเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าครูก็เผื่อว่าวันหนึ่งวันใดเกิดครูไม่อยู่แล้วนะครับในระบบโซเชียลมีเดียยังเก็บนะครับเป็นวิทยาทานย้ำนะครับเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะครับได้สามารถที่จะดูนะครับสามารถที่จะดูสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับตอนนี้เนี่ยพอเป็นวิทยาทานที่เราดูไปนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกว่าสืบทอดต่อไปนะครับอีกอย่างนึงเราต้องเข้าใจด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียนในระยะไกลนะครับพอเรียนในระยะไกลปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็ต้องใช้เงินเยอะนะครับแล้วบางทีเดินทางไปมันเสียเวลาด้วยนะแต่ระบบสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูได้กลางคืนเช้าอะไรเงี้ยและสำคัญสิ่งที่กูทำออกมาเนี่ยนะครับกูจะทำให้คนที่มีพื้นฐานที่ไม่ค่อยเก่งนะฉะนั้นกูถึงแปลทีละตัวนะครับสำหรับบุคคลที่ดูแล้วเก่งแล้วก็อาจจะไปดูสื่อช่องอื่นนะครับกูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับและหากมีข้อติชมใดๆนะครับก็อย่าลืมแล้วสำหรับคนที่พอได้แล้วใช่ป่ะก็สามารถจะพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาครอบครัวบุคคลที่ได้ผลประโยชน์ที่สุดคือประเทศชาตินะครับและอย่าลืมหากมีข้อติชมใดๆนะครับครูด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะแก้ไขนะครับปรับปรุงเรียนรู้และเทียบเคียงต่อไปนะครับครูวสันต์นะครับด้วยความขอบคุณอย่างสูงด้วยมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับเอาล่ะสวัสดีนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นวันนี้ครูก็จะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะครับครูก็เลยทำข้อสอบนะครับในลักษณะอย่างนี้ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับข้อสอบแบบนี้นะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับข้อสอบอย่างนี้ก็เป็นเหมือนเดิมที่ครูเคยทำมาเนี่ยนะครับก็คือเราจะอ่านก่อนนะครับอ่านตัวเนี้ยก่อนนะครับแล้วก็มาหา A B C D นะครับจากนั้นเราก็มาดูว่าแต่ใน A B C D เนี่ยนะครับมันยกตัวอย่างต่างกันอย่างไรออกไปนะครับครูทำมาให้2ข้อเนี่ยนะครับเนาะนะครับเนี่ยนะครับ A B C D ก็ยกตัวอย่างประกอบนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ยกตัวอย่างประกอบเนี่ยเพราะว่าต้องการให้คุณเรียนเนี่ยนะครับเข้าใจมากขึ้นไม่ใช่ว่าเพียงเฉลยตัวนี้อย่างเดียวนะครับสามารถจะเข้าใจและเห็นภาพว่าแต่ละตัวเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับตอนนี้มาดูนะครับมาดูซะก่อนข้อที่1นะครับข้อที่1นะครับข้อที่1เนี่ยนะครับมาดูตัวนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่า every position เสียง v เนี่ยนะครับเห็นไหมเสียง v เนี่ยนะครับเสียง v นะครับevery position นี่ครูก็ใช้เสียง v เนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเสียง v เนี่ยนะครับเขาบอกว่า every เสียงกัดริมฝีปากล่างนะครับ every position must เสียง st นะครับ must เนี่ยนะครับ must have at least 2 years experience in it นะครับเขาบอกว่าทุกนะครับนี่คือทุกๆนะครับ positions ทุกๆตำแหน่งนะครับอันนี้ก็ทุกๆนะครับและอันนี้ก็คือตำแหน่งนะครับ must ต้องนะครับ have มีนะครับ at least อย่างน้อยนะครับอย่างน้อย 2 years experience ถ้าเห็น s ต้องมีตัว apostrophe ตัวลักษณะเนี้ยนะครับจะแปลว่าประสบการณ์นะครับ
2ปีนะครับต้องมีประสบการณ์อย่างน้อยเนี่ย2ปีในในอะไรนะครับข้อแรกนะครับ status นะครับอันนี้คือสถานะสถานะอย่างไรเดี๋ยวดูนะครับก็ be image นะครับอันนี้คือภาพลักษณ์นะครับภาพพจน์แล้วแต่ behavior สิ่ง are นะครับ behaviorพฤติกรรมนะครับหรือข้อดี field อันนี้แปลว่าสาขาวิชาก็ได้ทุ่งนาหรือทุ่งธรรมดาก็ได้แสดงว่า every positions นะครับ every positions ทุกๆนะครับเนี่ยนะครับทุกๆตำแหน่งต้องนะครับ must มีนะครับ at least อย่างน้อยเนี่ยอย่างได้แปลรวบเข้าหากันนะครับอย่างน้อยก็คือ experience ประสบการณ์2 years experience ประสบการณ์2ปีใน it's ในอันนี้ต้องเป็นในสาขาที่ตัวเองเรียนมา in its field นะครับนะครับอันนี้ต้องเป็นแล้วนะครับ field ครับ f i e l d in its field ในสาขาที่เรียนจบใช่ไหมอันนี้ก็เป็นลักษณะของจดหมายสมัครงานนะครับตอนนี้นะครับในสาขาที่ตนเองเนี่ยนะครับเรียนมานะครับมาดูตัวอย่างเช่น status เนี่ยนะครับ status เขาบอกว่า they th ชินตงแลบลินนะครับ they นะครับ they want to maintain the th ชินตงแลบลินเห็นป่ะ the city status as a major สิ่งอ่อนะครับ major tourist attractionsนะครับสิ่งชั่นเนี่ยน่าจะกดลงต่ำหน่อยนะครับมันก็จะทำให้เสียงเป็น attraction ถ้าเป็นเสียงสูงเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็น attraction มันก็ดูไม่เพราะนะครับเขาบอกว่าพวกเขาทั้งหลายนะครับ they เนี่ยนะครับ want กับ to ต้องแปลรวบเข้าหากันนะครับพวกเขาทั้งหลายเนี่ยต้องการที่จะตัวนี้แสดงวัตถุประสงค์นะครับ maintain สิ่งเอ็นนะครับรักษานะครับ maintain คือรักษาอะไร the city status นะครับตัวนี้แปลว่าของนะครับแปลว่าตัวนี้ต้องแปลว่าสถานะของเมืองนะครับ as ในฐานะถ้า s เนี่ยตำหนัง a e i o u จะเป็นเสียง z หน่อยๆนะครับในฐานะอะไร a major tourist attractions นะครับคำว่า tourist กับ attraction เนี่ยนะครับมันจะแปลรวบหากันนะครับมันจะแปลว่าแหล่งท่องเที่ยวนะครับในนี้ tourist คือนักท่องเที่ยวแต่ต้องแปลรวบข้อหารกันคือแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่เป็น major ที่เป็นหลักสำคัญนะครับต่อไปอันที่สองนะครับ the kids sat staring at the th นะครับ the images on the tv screen เสียง n นะครับแสดงว่า the kids เหล่าเด็กๆทั้งหลายเนี่ยนะครับ sat อันนี้เป็นกริยาช่องที่2นะครับกริยาในภาษาอังกฤษเช่นช่องแรกเนี่ยก็คือคำว่า sit เนี่ยนะครับช่อง2ก็ผันเป็น sat sat นะครับช่อง3ก็ sat sat กริยา3ช่องอย่าลืมนะครับแปลเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับอันเนี้ยช่อง1นั่งช่อง2นั่ง3นั่งแต่ช่อง1คือนั่งเป็นประจำนะครับช่อง2คือนั่งไปแล้วนะครับช่องที่3นี่คือนั่งโดยการกินระยะเวลาเช่นนั่งมา10นาทีนะครับนั่งมา2ครั้งแล้วแต่นะครับตัวเนี้ยภาษาไทยเนี่ยนะครับมันก็จะมีความหมายของคำว่าแล้วเมื่อเข้าสู่ช่องที่2นะครับสำหรับเด็กเนี่ยนั่งนะครับ sat staring แปลว่านั่งจ้องมองนะครับ stare ก็คือ s t a r e เนี่ยนะครับstare นั่งจ้องมองนะครับที่ at นะครับ the images images ก็คือเป็นภาพที่เราเห็นในนะครับภาพเนี่ยที่เราเห็นในทีวีเนี่ยนะครับ image นะครับ on นะครับก็คือในเนี่ยนะครับจริงๆ on ก็คือบนนะครับตัวนี้ก็คือในอะไร the TV screen v นะครับในจอทีวีนั่นเองนะครับ I am surprised by her bad behavior นะครับ I am surprised นะครับ by her สิ่งอ่านนะ bad behavior toward her friends นะครับตัวนี้
I am นะครับปกติ surprise นี่เป็นคำแสดงอารมณ์นะครับจึงแปลว่าผมเนี่ยนะครับรู้สึกคำนี้จะแปลว่ารู้สึกนะครับผมรู้สึก surprise ประหลาดใจกับนะครับกับอะไร her bad behavior อันนี้ก็คือพฤติกรรมที่แย่ๆของเธออันนี้คือแสดงความเป็นเจ้าของนะครับคำนี้มันก็จะมาจากอะไรอ่ะชีเป็นประธานเนาะนะครับชีเป็นประธานนะครับเจ้าของก็คือคำว่า her นะครับอันนี้ก็คือของเธอเนี่ยนะครับ towards ต่อนะครับที่มีต่ออะไร her friends ที่มีต่ออะไรต่อเพื่อนนะครับของเธอต่อไปมาดู feel เนี่ยนะครับแปลได้สองแบบเขาบอกว่า my father th นะครับ works in the field and I take เสียง k นะครับcare of the sheep นะครับ my's father ก็คือพ่อเนี่ยนะครับ my's father แป๊บนึงนะครับนะครับ my's father นะครับนะครับอันนี้นะครับสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เขาบอกอะไรเขาบอกว่า I am surprised อันนี้ไปแล้วเขาบอก my father พ่ออันนี้คือของฉันเนี่ยนะครับพ่อของฉัน works ทำงานนะครับ works คู่กับ in คือทำงานในนะครับ the field นะครับในทุ่งนาทุ่งหญ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับ and และI take care of ตัวนี้นะครับ I คือฉันเนี่ยตัวเนี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับแปลว่าดูแลมันต้องแปลรวบเข้าหากันนะและฉันก็ดูแล the sheep ตัวเนี้ยนะครับเป็นเสียงยาวเนาะสระสองตัวเนี่ยและเสียง p คือ p นะครับสามารถดูแลแกะนะครับฉันดูแลแกะทีนี้มาดู feel ตัวนี้นะครับ it คือมัน must be related to your fieldof studies นะครับมันต้องนะครับมันต้องนะครับอันเนี้ยนะครับคือมันต้องนะครับ be related to อันนี้แปลรวบก็หากันนะครับมันต้องเกี่ยวเนื่องกันกับนี่เห็นไหม your field of studies ก็คืออะไรสาขานะครับสาขานะครับการเรียนอันนี้คือการเรียนนะครับสาขาการเรียนของอันนี้คือของคุณนะครับสกัดการเรียนของคุณนะครับอันต่อไปข้อ2นะครับเขาบอกว่า positions 1 to 3 must เสียง st นะครับจะต้องทำไมนะครับ in English sh เสียงยาวนะครับ or หรือนะครับนะครับหรือ or mandarinเขาบอกว่าตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่1ถึง3เนี่ยต้องนะครับต้องอะไรแท้ตัวนี้เป็นหลักไวยากรณ์แปลไม่ได้หรอกนะครับในด้านของนะครับนี่ในด้านของ English ภาษาอังกฤษโอหรือภาษาจีนกลางนะครับข้อ A complicated เสียง ed นะครับ ed เนี่ยปกติมันออกเสียงไม่ได้หรอกนะครับมันขึ้นกับยุคลูกพี่ด้านหน้าเนี่ยนะครับฉะนั้นคำว่า complicated จึงแปลว่าซับซ้อนนะครับ unnecessary ไม่จำเป็นนะครับ fluent คล่องแคล่วสิ่งที่นะครับ endless ก็คือไม่มีที่สิ้นสุดสามารถตำแหน่งที่1ถึง3ต้องทำไมด้านนะครับเนี่ยด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกลางสามารถต้อง fluent นะครับต้องมีความนะครับคล่องแคล่วเช่นว่า fluent เนาะนะครับนะครับ f l u นะครับ eN T นะครับ Some of positions 1 to 3 must be fluent ต้องคล่องแคล่วนะครับ In English H H เสียงยาว English or Mandarin ภาษาจีนนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างของตั้งแต่ complicated นะครับซับซ้อน unnecessary ไม่จำเป็น fluent คล่องแคล่วหรือ endless นะครับก็คือไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอย่างเช่นแต่ละตัวอย่างนะครับก็บอกว่า if it doesn't look too complicated สิ่ง ed นะครับ maybe I can fix it นะครับถ้า
5นะครับ มันไม่นะครับไม่ก็รวบเข้ามานะครับถ้ามันไม่ดูนะครับ look เสียง k เนาะเสียง k นะถ้ามันดูไม่นะครับ complicated คือซับซ้อนจนเกินไปนะครับ maybe บางทีนะครับ I can fix it ฉันนะครับสามารถที่จะซ่อมมันนะครับอะไรสักอย่างนะครับตัวอย่างตัดไปนะครับเขาบอกว่า in these th leplin นะครับ in these cities owning a car สิ่ง r นะครับ is unnecessary นะครับแสดงว่าเขาบอกว่าในนะครับเมืองนี้เห็นนะกรวบนะครับ in these cities owning นะครับการเป็นเจ้าของเนี่ย a car คือรถเนี่ยนะครับไม่จำเป็น is unnecessary นะครับต่อไป she studied นะครับ eight foreign languages but นะครับ but is fluent in only six of them สิ่ง m นะครับ she คือเธอเนี่ยนะครับ studied อันนี้ก็คือ s t uDY เนี่ยนะครับเรียนเนี่ยนะครับภาษาต่างประเทศนะครับถึง8ภาษาเลย8 foreign languages but แต่นะครับตัวนี้ประธานหายไปนะครับแสดงว่าประธานเนี่ยก็คือชีนั่นแหละนะครับประธานนะครับตัวเนี้ยคือประธานชีนะครับเป็นประธานตัวเดียวการกราบข้างหน้านี้นะครับแต่เขาก็จะนิยมลดรูปนะครับก็คือไม่นิยมใส่นะครับแสดงว่าตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยถ้ามันเป็นประธานเดียวกันนะครับและนะครับเป็นประธานเดียวกันก็ลดรูปไปแต่ she is fluent จะเธอคล่องนะครับ fluent in ทุกทีนะครับเธอมีความเนี่ย fluent in คล่องในนะครับเพียงแค่6นะครับ6จากพวกมันสมมุติ them ตัวเนี้ยนะครับมันก็คือพวกเขาทั้งหลายก็คือมาจากนี่แหละเนี่ยนะครับมาจากคำว่าอะไร eight foreign languages นะครับ a man's desire ตัวเนี้ยนะครับ or endless นะครับแสดงว่าความต้องการของคนนะครับก็ทำไมนะครับไม่นะครับไม่ตัวนี้ไม่เป็นไม่มีที่สิ้นสุดนะครับตอนนี้ก็ย้อนกลับไปก่อนที่เราจะจบคลิปนะครับทบทวนนะ status สถานะนะครับ status นะครับ image ภาพลักษณ์เนาะ behavior สิ่งวีจริงๆกัดในฟีบังนะครับพฤติกรรมเนาะ field ทุ่งนาก็ได้นะครับสาขาวิชาหรือทุ่งนาทุ่งแล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เรานำมายกเนาะนะครับศัพท์สุดท้ายก็คือ complicated ซับซ้อนนะครับ complicated นะครับ unnecessary ไม่จำเป็นนะครับ fluent คล่องนะครับ endless ตัวนี้ endless ไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับเอาละนะครับขวสันนะครับอันนี้ก็อย่างไรเสียเนี่ยต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามใครมีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับครูก็ยินดีนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ